ไปเดี๋ยวพักก่อนฮะสวัสดีครับครับบายครับวินครับวันนี้พวกเราได้รับคำท้าจาก The Edition ให้มาแข่งเกมเพราะเราคู่กันก็เลยต้องมีคนแพ้เราจะมีความอดทนมากกว่ากันผู้แพ้แต่ละเกมจะต้องถูกอีกคนหนึ่งล้วงความลับด้วยโอเคเอาโจทย์แรกมาเลยฮะอยากเห็นคำถามก่อนมากเลยอ่ะไม่ได้เหรอไม่ได้เลยเหรอไปวดเว้ยเย้เราจะมาล้วงความลับกันว่าทำไมพี่ไบถึงชื่อว่าไบครับและถ้าไม่ได้ชื่อว่าไบเนี่ยพี่ไบอยากชื่อว่าอะไรมันไม่ได้มีเหตุผลแบบขนาดนั้นนะแค่แบบว่าครอบครัวในครอบครัวชื่อบอใบไม้หมดเลยแล้วแบบเบสบอสบูบุ๊กมันเจอแล้วไงแล้วแบบแม่แค่แบบไบบอใบไม้แค่นี้แต่เราอ่ะรู้สึกว่าถ้าเลือกชื่อได้อ่ะอยากชื่อไลท์ไลท์แบบไลท์อ่ะทำไมอ่ะไบมันเยอะอ่ะมันแสงสว่างเหมือนกันไงไลท์ก็แสงไงแบบความหมายเดิมแต่แบบไม่โหลอ่ะเออจริงใครจะถามก่อนกันโดยจะจับเวลานะครับอันนี้เรื่องทำอะไรโดนแน่นอนแน่ดูมันเล่นเล่นเฮ้ยคุณไม่ได้ไปจี้คอจริงเหรอเออคอไม่เป็นเจ็บเลือกผ้าแล้วหนุ่มเฮ้ยอะไรวะกดปุ่มฟรีซตัวเองอะไรก็จีบอ่ะใช่ไหมเนี่ยขำแล้วแหละยัยคำถามนี้แอบยากเราเล่นเป็นทายในเรื่องใช่ไหมใช่สมมุติว่าในชีวิตจริงเรามีสารวัตรอยู่ในโลกจริงๆกับเราเลยอยากให้สารวัตรคนนั้นแบบเป็นคนยังไงมีแบบสเปคสารวัตรแบบของตัวเองไหมคือต้องบอกก่อนว่าสารวัตรในเรื่องเนี่ยจะเป็นคนที่มนุษยสัมพันธ์ห่วยแตกมาก คือคนมาขอถ่ายรูปไม่ถ่ายครับโทษนะครับอะไรเงี้ยคือไล่ทุกคนไม่สนใจโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีสารวัตรจริงๆเนี่ยก็คงจะให้เขามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีขึ้นที่แบบว่าสดใสขึ้นนะเออสดใสขึ้นแบบคุยกับคนรอบข้างมากขึ้นไม่ได้อยู่คนเดียวอยู่กับตัวเองแล้วไม่ห่วงเหรอสารวัตรแบบพอแจ่มใสขึ้นสดใสขึ้นเขาก็คุยสนุกกับคนอื่นไปเรื่อยไม่ได้คุยสนุกกับเราคนเดียวแล้วไม่ก็เขาคุยกับคนอื่นได้ดีกับตัวเขาใช่ไหมมันดีกับตัวเขาเองแต่ว่าให้เราเป็นพิเศษอ๋อพี่ใบอยู่ไหนครับตรงไหนเขาถามไม่ทำแบบโกงดีกว่ามีแกล้งอ่ะแกล้งได้เหรอเขาไม่บอกดิก็บอกให้แต่งจ้องตาเออกลายชนะเห็นป่ะมันไม่สดแล้วอ่ะมันไม่ตลกแล้วอ่ะในวัยเด็กเนี่ยพี่ไบอ่ะเคยมีแบบว่าป๊อปปี้เลิฟถ้ามีเนี่ยอยากจะทำอะไรเขา1วันหมายถึงว่าย้อนเวลากลับไปเป็นตอนนั้นใช่ไหมใช่เอาเด็กสุดเลยเคยชอบผู้หญิงคนนึงตอนอยู่อนุบาล2ชอบยันป.3เลยอนุบาล2 5ปีที่แบบเริ่มชอบคนแล้วหรอชอบคิดภาพสมมุติมีห้องเรียนใช่มั้ยพักกลางวันอ่ะเราจะมีนอนแบบนอนกลางวันเด็กอ่ะมันจะแบ่งชายหญิงแล้วมันจะมี2คู่ที่แบบว่าแน่นอนข้างกันชายกับหญิงเออเราจะมานอนข้างกันทุกวันโอ้โหตั้งแต่เด็กเลยเหรอแล้วก็คือแข่งใช่ใช่สองตัวท่าสกอร์เหมือนแข่งความแบบแข่งแรงขาแข่งกล้ามเนื้อขากันถ้าเกิดว่าใครล้มก่อนเนี่ยจะเป็นผู้แพ้เลยมาเริ่มมาดิมันยกอ่ะตูลงเลยลงเลยลงเลยไม่ไหวเนาะไม่ยกเออแพ้กูแพ้สองเกมแล้วแพ้สองเกมแล้วแพ้กูแพ้เองก็ได้แพ้ตุ๊กลุกเร็วแต่พี่เลี้ยงข้าวเหนื่อยเราเคยมีแบบประสบการณ์แบบว่าทำอะไรที่แบบโรแมนติกให้กับใครสักคนไหมก็คือปกติอ่ะผ
มอ่ะจะเป็นคนชอบเซอร์ไพรส์นะคือเวลาแบบว่าวันเกิดใครที่บ้านเนี้ยผมจะชอบแบบว่านัดกับพี่น้องแล้วเอ้ยวันนี้วันเกิดแม่จะทำอะไรกันดีเอาแต่เนื้อไม่เอาน้ำ ไม่เอาน้ำหรอนัดกับพี่ๆน้องๆช่วยกันแต่งบ้านแต่งห้องให้แม่แล้วก็วันนั้นแม่ออกไปกินข้าวพอดีก็กลับมาก็ปิดบ้านเซอร์ไพรส์ร้อยแม่เป็นไงวันนั้นร้องไห้ร้องไห้เลยจริงเหรออืมบอกว่าหืมฟันเข้าตาผมสรุปให้ครับก็คือน้องวินเคยเซอร์ไพรส์วันเกิดโดยการทำเค้กให้แม่ครับครับผมจุดเทียนด้วยครับแล้วก็แม่ร้องไห้เพราะว่าไม่เคยทำอะไรให้แม่เลยในชีวิตส่วนของเกมก็จบลงไปแล้วสกอร์ 2-2 วันนี้เสมอกันครับผมแต่สุดท้ายเราไม่ว่าเราจะแข่งอะไรกันยังไงผมกับวินก็ทีมเดียวกันอยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็ทีมเดียวกันเสมอนะครับค่อยเชื่อมก็ฝากผลงานของพวกเราด้วยนะครับเพราะเราคู่กันทางช่อง GMM 25นะครับออนแอร์วันแรกวันที่21กุมภาพันธ์ครับเวลา4ทุ่มนะครับทุกวันศุกร์นะครับแล้วก็ติดตามพวกเราได้อีกช่องทางหนึ่งก็ทาง Instagram ใช่ไหม Instagram ครับก็ที่ขึ้นด้านล่างตรงนี้มีคนขึ้นให้ไหมไม่มีโอเคขอขึ้นให้แหละยังไงก็ฝากพวกเรา2คนด้วยนะครับสวัสดีครับ